สวัสดีค่ะรายการโสพลโซเชียลขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านผ่านพ้นวิกฤตการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 ไปด้วยกันนะคะวันนี้ทางรายการขอพาคุณผู้ชมมาที่โรงแรมเซ็นทรัลบายเซ็นทรัลมาริดรีสอร์ทจอมเทียนค่ะซึ่งในวันนี้นะคะได้มีการจัดกิจกรรมรวมน้ำใจทำความดีบริจาคโลหิตเนื่องโดยสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 จึงส่งผลให้ผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างมากในส่วนของภูมิภาคการบริจาคโลหิตลดลงถึง 15% จึงทำให้โลหิตขาดแคลนทั่วประเทศค่ะการโควิดนะคะทำให้มีจำนวนผู้บริจาคโลหิตลดลงเป็นจำนวนมากนะคะทางภาคบริการโลหิตของเราจึงมีมาตรการนะคะที่จะเชิญชวนประชาชนทุกคนมาร่วมบริจาคโลหิตนะคะมาตรการของเราก็คือเราจะมีการผ่านจุดคัดกรองนะคะสำหรับผู้ที่จะมาบริจาคโลหิตทุกเคสนะคะโดยมีการวัดอุณหภูมิมีการซักประวัตินะคะว่าผู้มาบริจาคโลหิตนี้อยู่ในกลุ่มเสี่ยงหรือเปล่านะคะแล้วก็มีการวางจุดแอลกอฮอล์สำหรับทำความสะอาดมือนะคะทุกจุดแล้วก็มีการทำความสะอาดอุปกรณ์ในการรับบริจาคโลหิตทุก2ชั่วโมงนะคะช่วงนี้เลือดเราจะขาดเป็นจำนวนมากนะคะอยากจะเชิญชวนให้ประชาชนทุกคนมาร่วมบริจาคโลหิตกันมากขึ้นค่ะโดยการรับบริจาคโลหิตในครั้งนี้ได้มีผู้บริหารและพนักงานโรงแรมเซ็นทรัลบายเซ็นทรัลมาริดรีสอร์ทจอมเทียนเข้าร่วมกิจกรรมการบริจาคโลหิตอย่างเต็มใจทุกท่านค่ะสำหรับกิจกรรมบริจาคเลือดนะครับของที่ทางเซ็นทรัลบายเซ็นทรัลมาริดรีสอร์ทเนี่ยเราได้จัดให้มีขึ้นเป็นประจำอยู่แล้วนะครับทุกๆ4เดือนตั้งแต่โรงแรมเริ่มเปิดมาแล้วก็ในหลายๆโรงแรมของเซ็นทาราก็เช่นเดียวกันวัตถุประสงค์หลักของเราเลยก็คือเราจะส่งเสริมเนี่ยให้พนักงานเนี่ยให้มีสุขภาพดีขึ้นคือเราสามารถที่จะถ่ายเลือดออกจากร่างกายของเรานะฮะและร่างกายของเราเนี่ยก็สามารถที่จะผลิตเลือดรุ่นใหม่ออกมานะครับในขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เป็นการปลูกจิตสำนึกให้กับพนักงานเราเนี่ยได้รู้ในเรื่องของเป็นผู้ให้นะครับ ความเชื่อมั่นของพนักงานในการที่มาร่วมบริจาคเลือดนะฮะเราค่อนข้างที่จะมีความเชื่อมั่นเต็มร้อยเนื่องจากว่ามีทางศูนย์รับบริจาคเลือดเนี่ยได้มีมาตรการต่างๆออกมานะครับซึ่งเป็นสากลในการที่จะระมัดระวังไม่ให้เกิดการติดเชื้อในช่วงวิกฤตนี้ได้นะครับสำหรับผู้ที่จะมาบริจาคโลหิตนะคะทางสภากาชาดไทยก็มีระบบขั้นตอนที่เข้มขึ้นจากสถานการณ์ที่ไม่ปกติของการแพร่ระบาดไวรัสโควิด-19 โดยมีการทำประวัติการคัดกรองสุขภาพเพิ่มเติมอย่างละเอียดตามมาตรฐานสากลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดและสร้างความมั่นใจให้กับผู้ให้และผู้รับนั่นเองค่ะโดยปกติแล้วเราจะมีผ้าคลุมเตียงให้สำหรับดอนเนอร์นะคะแต่ช่วงนี้เราจะงดใช้ผ้าคลุมตัวผู้บริจาคเลือดไปก่อนนะคะเพื่อลดความเสี่ยงนะคะส่วนลูกกำเราก็จะยังไม่ให้ใช้นะคะให้ดอนเนอร์บีบมือเปล่าไปก่อนนะคะเพื่อลดความเสี่ยงเหมือนกันค่ะทั้งหมอนรองแล้วก็สายรัดทูนิเก้ทุกอย่างนะคะแล้วก็จะมีการเช็ดความสะอาดทุก2ชั่วโมงนะคะรวมทั้งเครื่องเขย่าด้วยนะคะแล้วก็จะเช็ดความสะอาดเหมือนกันนะคะถือเป็นกิจกรรมที่ดีของทางโรงแรมเซ็นทรัลบายเซ็นทรัลมาริดรีสอร์ทจอมเทียนที่ทางผู้บริหารและพนักงานให้ความสำคัญกับการบริจาคโลหิตให้แก่เพื่อนมนุษย์ค่ะในช่วงวิกฤตแบบนี้นะคะเราทุกคนต้องช่วยกันรับผิดชอบตัวเองและให้กำลังใจซึ่งกันและกันรวมไปถึงการมีจิตสำนึกปฏิบัติตามคำประกาศต่างๆของภาครัฐ
พื่อให้เราทุกคนสามารถผ่านวิกฤตเหล่านี้ไปได้ด้วยดีค่ะจะให้กำลังใจกับทุกๆคนนะคะแล้วก็เจ้าหน้าที่ทั้งแพทย์แล้วก็พยาบาลทุกๆส่วนนะคะเราจะสู้ภาวะวิกฤตโควิดไปด้วยกันนะคะให้มันผ่านพ้นไปโดยเร็วที่สุดค่ะจะขอส่งกำลังใจนะครับให้พ่อแม่พี่น้องนะครับเพื่อนๆทั้งหมดที่อยู่ในจังหวัดชลบุรีนะฮะโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางด้านการแพทย์นะครับให้สู้ๆกับวิกฤตในครั้งนี้นะฮะผมเชื่อมั่นว่ายังไงเราก็จะต้องผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันฮะThank you.